بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องมาพูดคุยแล้วก็เป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันตักเตือนทั้งตัวของผมในฐานะผู้พูดแล้วก็ตักเตือนพี่น้องทุกท่านในฐานะผู้ฟังอินชาอัลลอฮ์เพื่อจะเป็นประโยชน์องค์รวมบนการดำเนินชีวิตของเราในดุนยาแห่งนี้เพราะชีวิตของเราหลายครั้งนะครับหรือเวลาของเราในหลายๆเรื่องและหลายๆช่วงชีวิตของเราใช้เวลาไปในเรื่องราวของเรื่องของคนอื่นซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปยุ่งหรือว่าไปที่เราจะไปสร้างความรำคาญให้เกิดขึ้นในเรื่องของเขานะครับซึ่งแน่นอนนะครับโดยพื้นฐานของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าอิสลามนั้นสอนให้เรานั้นนะซีฮัตซึ่งกันและกันแต่คำว่านะซีฮัตก็คือมาจากสิ่งที่เรามองเห็นเหตุผลว่าสิ่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์นะครับในการดำรงชีวิตในดุนยาแล้วก็เป็นประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์แล้วก็แน่นอนเหลือเกินการที่เราเรียกว่าการตักเตือนหรือนะซีฮัตเนี่ยนะครับเป็นการทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เราจะพูดในที่นี้ตรงข้ามกับนะซีฮัตเลยพี่น้องจะเป็นเรื่องที่เรานั้นไปเขาเรียกว่าอาจจะไปวุ่นวายเกิดความเรียกว่าเรื่องที่ไม่ควรยุ่งแต่เราดันเข้าไปวุ่นวายและไปยุ่งกับเขาเรื่องเหล่านี้อิสลามเนี่ยสอนให้เป็นมารยาทสอนให้เป็นความสวยงามในฐานะคนที่เป็นมุสลิมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เชื่อว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ถ้าเราไม่วุ่นเนี่ยนะครับเราไม่ไปเรียกว่าสอดแทรกในเรื่องราวของเขาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินนะครับมันจะเป็นความสวยงามของอิสลามในตัวเราด้วยท่านนบีจึงได้บอกในหะดีษบทนึงที่เป็นแม่บทเลยนะครับและเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการก็นำหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมาวางเป็นกฎเป็นเงื่อนไขหรือว่ามาวางเป็นระเบียบต่างๆในเรื่องราวของศาสนาอีกหลายๆเรื่องด้วยกันท่านนบีนั้นได้บอกว่ามินฮุสนินอิสลามมินมะรออีแปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนหนึ่งจากความสวยงามของอันอิสลามของคนคนหนึ่งคืออิสลามคนหนึ่งจะสวยงามได้จะเป็นอิสลามที่เปล่งประกายได้หรืออิสลามที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับตัวของเขาและคนอื่นได้นั่นก็คืออะไรครับตารกูฮูมาลายานีฮีนั่นก็คือเขาจะทิ้งในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวของเขานี่คือคำตอบนะครับบนคำตอบที่เราบอกว่าเรื่องอะไรที่เราควรยุ่งเราเรียกว่าคำนะซีฮัตเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ยุ่งแล้วเกิดความวุ่นวายและปัญหาที่ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะเข้าไปยุ่งด้วยนั่นเรียกว่าเราไปวุ่นวายไปสร้างความรำคาญให้เกิดขึ้นบนคนคนนั้นและชีวิตของเราหลายครั้งหลายช่วงชีวิตหลายตอนด้วยกันหลายช่วงจังหวะด้วยกันที่เราใช้ชีวิตของเราในเรื่องราวเหล่านี้จนกระทั่งเสียเวลาบางคนบอกว่าเสียไปครึ่งหนึ่งของชีวิตกับเรื่องราวแบบนี้บางคนบอกว่าเสียไปเกือบทั้งหมดของชีวิตกับเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอยากจะให้เราทุกคนได้กลับมาสำรวจตัวของเราใหม่ว่าเรื่องที่เรากำลังเขาเรียกว่าเข้าไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันยังประโยชน์หรือไม่อย่างไรถ้าเป็นประโยชน์ขอให้เป็นเรื่องของการนะซีฮะการตักเตือนถ้าหากว่ามองดูแล้วไม่ใช่ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่เป็นความสนุกสนานและบางครั้งอาจจะเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นคำว่าฟิตนะห์ก็คือกลายเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาที่ใหญ่โตทั้งในเรื่องของศาสนาของเราทั้งในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงของเราและของเขาในทางตรงกันข้ามด้วยมันก็จะทำให้ปัญหาดังกล่าวอาจจะเป็นแค่ดังเช่นคำไทยนะพี่น้องเราเรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวมันกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตและมโหฬารไปกว่านั้นนะครับทำให้คนหลายคนเกิดความสับสนหรือทำให้เรื่องที่มันไม่ควรจะใหญ่โตมโหฬารขึ้นมันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้มองเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่ารู้จักชั่งตวงบนเรื่องราวต่างๆให้ดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเรานะพี่น้องเรื่องราวที่เรามาพูดเราพยายามพูดเรื่องอาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะยุบฆิดูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงโกรธเกลี้ยวอย่างยิ่งกุลลุอาลิมินบิดดุนยาที่คนที่รู้แต่เรื่องของดุนยาวะจาฮิลินบินอาคิเราะห์แต่ถ้าว่าเรื่องอาคิเราะห์นั้นเค้าโง่เขลาเบาปัญญาหรือไม่ใส่ความไม่ใส่ใจกับเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเรื่อง
ที่จะเป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรื่องอันใดที่ไม่เป็นประโยชน์พี่น้องสามารถที่จะชั่งตวงได้อยู่แล้วไม่เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราต้องไม่ใส่ใจเพื่อไม่ให้เสียเวลาของชีวิตของเราไม่เสียเวลากับชีวิตของเขาไม่ทำให้ใครแต่ละคนทั้งสองฝ่ายกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนหวังว่าจะให้ข้อคิดกับพี่น้องข้อเตือนใจกับพี่น้องนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับเรื่องราวคลิปสั้นลักษณะแบบนี้เพื่อให้เป็นคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องให้มากที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลฆอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู